วันนี้เราเหมือนการเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามันคือการที่ทุกคนจะได้รู้จักอาชนุพรในอีกแบบนึงที่ไม่ได้เป็นอาเฉพาะเมคอัพละสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับ JR อีกแล้วนะคะหลายๆคนที่ติดตามช่อง YouTube R Makeup นะคะก็อาจจะงงนิดนึงค่ะว่าทำไมอยู่ๆช่อง YouTube ของ R Makeup ถึงเปลี่ยนชื่อเป็น R ชนุพร Channel นะคะก็จริงๆแล้วอ่ะเหตุผลในการเปลี่ยนก็ไม่ใช่ว่าจะหนีใครหรือหลบใครอะไรหรอกทุกคนจริงๆแต่ว่า JR อยากเปลี่ยนให้เป็นชื่อของตัวเองเพราะว่าชื่อเล่นชื่อ R นะคะแล้วก็ชื่อจริงชื่อชนุพร Channel ก็แปลว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับช่องทางที่จะได้เห็นผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อ R ชนุพรนั่นแหละนะคะแล้วก็ชื่อเดิมที่เป็น R Makeup ถามว่าเป็นชื่อที่เจ๊รักไหมก็เป็นชื่อที่รักเพราะเป็นชื่อเริ่มต้นในวงการแต่ว่าเนื่องด้วยเวลามันผ่านไปนะคะเจ๊ก็ได้มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายในทุกแง่มุมทั้งไลฟ์สไตล์นะคะทั้งแต่งหน้าทั้งในเรื่องของธุรกิจกิจการหรืองานที่เจ๊ทำนะคะเจ๊ก็อยากที่จะนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายถ้าคำว่าเมคอัพห้อยอยู่ตรงนั้นเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าช่องนี้ถ้ามาดูแล้วเขาจะมีแต่เมคอัพแต่จริงๆแล้วคือช่องนี้มันจะมีคอนเทนต์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการปรับเปลี่ยนชื่อเพจนะคะให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ในอนาคตนะคะที่เราจะมีการโพสต์ต่อไปเรื่อยๆในหลากหลายรูปแบบนะคะยังไงแล้วเนี่ยเจ๊ก็ยังอยู่กับพวกเราแบบนี้แหละค่ะยังไม่ได้หายไปไหนนะเผื่อบางคนตกใจเพราะมีหลายคนอินบ็อกซ์มาถามเหมือนกันค่ะหาไม่เจออาร์เมคอัพมันไม่ขึ้นมันขึ้นเป็นอาร์ชนุพรวันนี้เจ๊กล้าพูดได้ว่YouTube ช่องนี้นะคะมันเป็นช่องเดิมที่เคยเปิดมานานแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าณวันนี้เราเหมือนการเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามันคือการที่ทุกคนจะได้รู้จักอาร์ชนุพรในอีกแบบนึงที่ไม่ได้เป็นอาร์เฉพาะเมคอัพละนะคะจะเป็นอาร์คนผู้หญิงคนนึงที่มีหลากหลายมุมมองหลากหลายเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังในช่องนะคะยังไงก็ฝากติดตามถ้าเกิดชอบก็ฝากนะคะกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะคะช่องอาชนุพร Channel ให้ด้วยนะคะอาคนเดิมที่เพิ่มเติมคือเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เท่านั้นค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูช่องเดิมของเจ๊นะคะแล้วก็ยังอยู่ต่อดูถึงชื่อใหม่นะของเจ๊ยังติดตามเจ๊คือเจ๊คนเดิมอยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันนะคะยังไงก็รอติดตามนะคะคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะคลิปใหม่ๆได้เลยค่ะรับรองว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยจะมีหลากหลายแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย